ครื่องปั่นน้ำนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ติดทุกครัวเรือนครับคนเชื่อว่าหลายๆคนมักจะชอบเลี่ยงการใช้เครื่องปั่นน้ำเนื่องจากบอกว่าล้างยากใช่ไหมครับผมมีเทคนิคในการล้างง่ายๆมาฝากครับสำหรับคราบที่ฝังลึกนะครับที่อาจจะอยู่ตามใบพัดข้างล่างนะครับเราสามารถทำความสะอาดเขาโดยการใช้เบกกิ้งโซดาช่วยครับใส่เบกกิ้งโซดานะครับลงไปในเครื่องปั่นของเราประมาณ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปประมาณสักเศษ1ส่วน4ของโถก็พอแล้วครับพักเขาไว้5นาทีแล้วก็นำไปปั่นประมาณครึ่งนาทีครับหลังจากนั้นก็เทน้ำทิ้งแต่สำหรับเรื่องกลิ่นนะครับหรือการล้างง่ายๆประจำวันแค่ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานดีๆสักขวดก็เพียงพอแล้วครับคนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานขวดนี้เนี่ยนะครับมีกลิ่นของซูเปอร์เลมอนด้วยครับใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนชาก็พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งโถครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆโดยนำไปปั่นครับประมาณครึ่งนาทีก็พอครับเวลาที่เราเทออกใช่ไหมครับให้เทลดไปด้านที่มีฝาเลยครับก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดฝาไปด้วยแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่ใช้เครื่องปั่นน้ำแล้วครับ